ลักเกณฑ์มีเกี่ยวกับเงื่อนไขในการกลับดึงการชำระเงินนะครับวันนี้เรามาดูปัญหาของการใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศปัญหาในการใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็มีด้วยกัน4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการปรับดึงการชำระเงินปัญหาในเรื่องการปรับดึงการชำระเงินก็คือเวลาประเทศสมาชิกจะปรับดึงการชำระเงินการปรับดึงการชำระเงินเกิดขึ้นจากการที่ดึงการชำระเงินขาดดุลเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาประเทศสมาชิกจะปรับดึงการชำระเงินจะต้องมีการลดค่าเงินลงจำนวนมากหรือต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเข้มงวดค่อนข้างมากหรือใช้ทั้งสองอย่างคือลดค่าเงินด้วยแล้วก็ใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเข้มงวดด้วยเราจะเห็นว่าการปรับปรุงการชำระเงินที่เกิดขึ้นของประเทศสมาชิกเนี่ยพอมีเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงการชำระเงินประเทศสมาชิกจะต้องลดค่าเงินจำนวนมากกว่าปกตินะครับถ้าเราไปดูเงื่อนไขในการปรับปรุงการชำระเงินเราเห็นว่าเงื่อนไขในการปรับปรุงการชำระเงินเนี่ยสิ่งที่ประเทศสมาชิกจะทำก็คือเอาทุนสำรองระหว่างประเทศออกมาชดเชยส่วนขาดดุลก่อนใช่ไหมถ้าประเทศไหนไม่มีทุนสำรองพอที่จะเอาออกมาชดเชยการขาดดุลการชำระเงินก็ต้องเข้าโครงการ IMF ก็คือไปกู้จาก IMF นะครับซึ่งถ้าทำแค่สองเงื่อนไขนี้มันก็จะไม่มีผลกระทบกับตลาดต่างๆในประเทศแต่พอมีการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเข้มงวดมีการลดค่าเงินวิธีการสองวิธีเนี่ยมันจะไปกระทบตลาดภายในประเทศเราก็เห็นว่าในที่สุดการแก้ปัญหาของระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันก็ไปกระทบตลาดภายในประเทศเหมือนกับกรณีของมาตราทองคำเหมือนกันนะครับเพียงแต่ถ้าปัญหามันไม่มากการปรับดุลการชำระเงินของระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศมันก็ยังไม่ไปกระทบตลาดภายในนะครับแต่ถ้าการขาดดุลการชำระเงินมันสะสมไม่มากเวลาแก้ปัญหาเวลาปรับดุลการชำระเงินก็จะต้องใช้วิธีการที่ไปทำให้ตลาดในประเทศเปลี่ยนแปลงนะครับที่ต้องปรับลดค่าเงินจำนวนมากเพราะว่าการลดค่าเงินนั้นตามเงื่อนไขการปรับปรุงการชำระเงินการลดค่าเงินเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะมาใช้นะครับถ้าเราดูจากเงื่อนไขเพราะฉะนั้นกว่าจะมีการลดค่าเงินกว่าจะมีการปรับปรุงการชำระเงินให้มันหายไปมันก็เก็บปัญหาสะสมปัญหาของการขาดดุลการชำระเงินไว้นะครับจนกระทั่งมีปัญหามากดังนั้นเวลาลดค่าเงินจึงต้องลดมากด้วยอันนี้ปัญหาแรกนะครับเมื่อมีการลดค่าเงินครั้งละมากๆก็นำมาสู่ปัญหาที่สองคือการเก็งกำไรค่าเงินเวลานักเก็งกำไรเขาเห็นได้ยินข่าวว่าประเทศสมาชิกประเทศไหนจะต้องลดค่าเงินนักเก็งกำไรก็จะเข้าไปเก็งกำไรค่าเงินของประเทศนั้นเพราะรู้ว่าจะต้องมีการลดค่าเงินจำนวนมากการเก็งกำไรมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็งกำไรตามมาเวลาที่มีข่าวว่าต้องลดค่าเงินนะครับปัญหาที่3เรื่องสภาพคล่องระหว่างประเทศสภาพคล่องระหว่างประเทศก็คือการที่จะมี
เงินตราต่างประเทศสำหรับใช้จ่ายในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไม่พอนะครับมีปัญหาทุนสำรองระหว่างประเทศไม่พอใช้ในการค้าในการลงทุนระหว่างประเทศนั่นเองก็เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี2512นะครับเรื่องปัญหาสภาพคล่องระหว่างประเทศเนื่องจากทุนสำรองระหว่างประเทศก่อนปี2513ทุนสำรองระหว่างประเทศมีแค่ทองคำกับเงินตราต่างประเทศ2ชนิดเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ยากเพราะทองคำที่ค้นพบในทวีปต่างๆทั่วโลกมันพบน้อยลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินแร่แทรกอยู่ในหินนะในภูเขาการขุดค้นก็จะทำได้ลำบากเสียค่าใช้จ่ายมากการค้นพบทองแดงขอโทษทองคำมีน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มของจุดสำรองระหว่างประเทศที่เป็นทองคำก็เพิ่มได้ช้านะครับส่วนเงินตราต่างประเทศก็เพิ่มได้ในขีดจำกัดเพราะว่าเวลาที่จะมีเงินตราต่างประเทศออกมาใช้จ่ายในการค้าระหว่างประเทศประเทศเจ้าของเงินจะต้องขาดทุนการชำระเงินอย่างเช่นจะมีดอลลาร์มาหมุนเวียนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อทำการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุนระหว่างประเทศได้สหรัฐจะต้องขาดทุนการชำระเงินแล้วการขาดทุนการชำระเงินของแต่ละประเทศมันมีขีดจำกัดนะครับไม่ใช่ขาดทุนการชำระเงินได้ต่อเนื่องยาวนานแม้ว่าจะเป็นสหรัฐเองก็ตามพอประเทศไหนขาดทุนการชำระเงินต่อเนื่องก็จะมีปัญหาเรื่องการขาดความเชื่อมั่นในเงินสกุลนั้นดังนั้นทุนสำรองระหว่างประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศก็เพิ่มได้ช้าไม่เพียงพอที่จะใช้สำหรับการค้าระหว่างประเทศหรือการลงทุนระหว่างประเทศดังนั้นในปี2513กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้ออกทุนสำรองระหว่างประเทศชนิดใหม่ที่เรียกว่า SDR นะครับ Special Drawing Rights Special Drawing Rights เวลาแปลเนี่ยปกติก็จะแปลจากท้ายมาใช่ไหมการแปลบางคนก็จะแปลเรียงตัวบางคนก็แปลไม่เรียงตัวถ้าแปลเรียงตัวก็เป็นสิทธิพิเศษในการถอนเงินนะครับจากตัวท้ายมาตัวหน้าแล้วมาตัวกลางสิทธิพิเศษในการถอนเงินอันนี้ไม่เรียงถ้าเรียงก็สิทธิถอนเงินพิเศษนะครับSDR เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศชนิดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปี2513เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่เป็นตัวเลขในบัญชีมีแต่ตัวเลขในบัญชีนะครับจะไม่มีเหรียญหรือธนบัตรใช้ออกมาใช้เป็นตัวเลขในบัญชีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศจะกำหนดขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาก็คือกำหนดตัวเลขขึ้นมาแล้วก็จัดสรรให้กับประเทศสมาชิกตามโควต้านะครับดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่ได้รับการจัดสรร SDR จะเป็นคนใช้ SDR นะครับเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากทองคำแล้วก็เงินตราต่างประเทศเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาสภาพคล่องระหว่างประเทศมีน้อยไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายนะครับอ
ปัญหาที่4ก็คือเรื่องการขาดความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลักเงินตราสกุลหลักตั้งแต่ตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาจนถึงปี2516ก็จะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สกุลเดียวนะครับหรือเขาใช้คำว่า key currency เพื่อมีเงินสกุลอื่นที่เอามาใช้เป็น key currency ได้นะครับแต่ตลอดช่วงของการใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศเงินดอลลาร์เป็น key currency สกุลเดียวนะครับปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในเงินตราสกุลหลักก็เกิดขึ้นเนื่องจากสหรัฐขาดดุลการชำระเงินขาดดุลการชำระเงินติดต่อกันนาน10กว่าปีจากการเข้าไปทำสงครามเวียดนามสหรัฐเข้าไปทำสงครามเวียดนามเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับต้องขนทหารสหรัฐมาประจำการในเวียดนามใต้แล้วก็ประเทศพันธมิตรต่างๆในประเทศไทยก็มีในญี่ปุ่นก็มีอย่างนี้นะในการทำสงครามสหรัฐสูญเสียเครื่องบินรถถังจำนวนมากจนกระทั่งมีคนบอกว่าหรือเราไปดูตัวเลขได้ว่าพอสงครามเวียดนามยุติลงแล้วสินค้าออกที่สำคัญของประเทศเวียดนามของประเทศสปอราหรือกัมพูชาก็คือเศษเหล็กจากอาวุธที่ใช้ทำสงครามนะครับคือมีอาวุธพวกนี้อยู่ในประเทศอินโดจีนจำนวนมากจนกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญแต่ตอนนี้เราประเทศไทยก็ได้เศษเหล็กพวกนี้นะครับเอาเข้าโรงงานทำเหล็กรีดร้อนรีดเย็นในเมืองไทยต้นถูกจากการทำสงครามเวียดนามสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ชนะคือไม่สามารถที่จะทำให้เวียดนามเหนือยอมยุติสงครามแต่ที่สุดก็ต้องเจรจากันที่ปารีสยุติสงครามนะครับแล้วก็ให้มีการรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้กันมาจากการทำสงครามทำให้สหรัฐสูญเสียดอลลาร์ต้องใช้จ่ายกำลังออกมาในตลาดการเงินระหว่างประเทศจำนวนมากนะครับเมื่อประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศในยุโรปเห็นว่าสหรัฐขาดดุลติดต่อกันนานก็เริ่มไม่เชื่อมั่นในสกุลดอลลาร์นะครับกลัวว่าสัญญาที่สหรัฐตกลงไว้ว่าจะให้แลกดอลลาร์เป็นทองคำในอัตรา35ดอลลาร์ต่อทองคำ1ออนซ์เนี่ยสหรัฐจะยกเลิกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในปี2014ฝรั่งเศสก็ใช้สิทธิ์นั้นโดยเอาดอลลาร์ไปแลกเป็นทองคำจากสหรัฐสหรัฐให้แลกครั้งเดียวแล้วก็ยกเลิกข้อผูกพันในการแลกดอลลาร์เป็นทองคำเมื่อสหรัฐยกเลิกการให้แลกดอลลาร์เป็นทองคำในเดือนสิงหาคม2514อังกฤษเนเธอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีก็ปล่อยช่างลอยตัวคือไม่ใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วเพราะว่าไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับเงินสกุลดอลลาร์ที่เป็นสกุลหลักนะครับมีความพยายามที่จะกลับมาใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกในเดือนธันวาคม2514นั้น
ก็มีการประชุมสมาชิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่สมิธโซเนียนสมิธโซเนียนอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับในการประชุมก็มีผลการประชุมออกมา2เรื่องก็คือมีการกำหนดค่าเสมอภาคของเงินสกุลที่สำคัญมาอีก3สกุลก็คือเยนมาร์คเยนญี่ปุ่นใช่ไหมมาร์คเยอรมันแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐคือกำหนดค่าเสมอภาคของเงินเยนเงินมาร์คให้สูงขึ้นแล้วก็ค่าของดอลลาร์ลดลงอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลงค่าเสมอภาคจากเดิมบวกลบ 1% ก็เพิ่มเป็นบวกลบ 2.25% ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่าเงินของประเทศสมาชิกเนี่ยทำได้มากขึ้นเพื่อช่วยในการปรับดุลการชำระเงินของประเทศสมาชิกให้สามารถปรับดุลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นนะครับได้มากขึ้นก็มีการใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่อิงกับดอลลาร์ไม่ได้อิงกับทองคำแล้วนะครับหลังจากสหรัฐยกเลิกข้อผูกพันที่จะให้แลกดอลลาร์เป็นทองคำแล้วระบบการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยจะกลายเป็นไปอิงกับดอลลาร์สหรัฐไม่ได้อิงกับทองคำเหมือนก่อนปี2514พอถึงปี2516 2515-16สหรัฐก็ขาดดุลการชำระเงินต่อเนื่องในเดือนมีนา2516สหรัฐประกาศลดค่าเงินก็ทำให้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศสิ้นสุดลงเพราะว่าสมาชิกไม่เชื่อถือในเงินสกุลดอลลาร์นะครับหลังจากมีนาคม2516เมื่อระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศถูกยกเลิกทุกประเทศก็ต้องใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเราตัวใช่ไหมครับเพราะว่าระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่พอยกเลิกระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบบการเงินหลังจากนั้นก็จะเป็นระบบการแลกเปลี่ยนรอยตัวนะคราวนี้เราไปดูรายละเอียดของระบบการแลกเปลี่ยนรอยตัวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าสามารถใช้ระบบการแลกเปลี่ยนรอยตัวได้เพราะว่ามีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารองรับใช่ไหมครับพอมีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ารองรับการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมันก็ทำให้คนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ส่งออกผู้นำเข้าสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนได้โดยใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมันจะทำให้มีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสูงมากก็ทำให้พยายามสร้างระบบการเงินที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ขึ้นมาใช้ก็คือระบบการเงินในมาตราทองคำกับระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เราพูดกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของระบบกองระบบการเงินที่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวตั้งแต่2516เป็นต้นมาระบบการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นระบบการแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ manage float manage float นะลอยตัวแบบมีการจัดการในทางทฤษฎีนั้นระบบการแลกเปลี่ยน
แบบรอยตัวจะมีอยู่สองแบบใหญ่ก็คือระบบที่เราเรียกว่า clean post แบบหนึ่งนะครับ clean post หรือ clean posting exchange rate กับอีกแบบหนึ่ง dirty posting exchange rate หรือ dirty post แบบ clean post ก็คือแบบที่รัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงเลยนะครับแบบ clean post เนี่ยรัฐบาลจะไม่เข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอย่างเดียวรัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงแต่ถ้าแบบ dirty post รัฐบาลเข้าแทรกแซงได้ในปัจจุบันประเทศต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีประเทศไหนใช้ clean post นะครับใช้ dirty post ทั้งนั้นบางประเทศประกาศว่าจะใช้แบบ clean post แต่ใช้ไปสักพักนึงก็ต้องเข้าควบคุมการแลกเปลี่ยนเข้าแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับคราวนี้เมื่อประเทศต่างๆใช้ระบบการแลกเปลี่ยนแบบเดอร์ตี้โกลชื่อเหมือนพอชนะเดอร์ตี้โกลชื่อเหมือนพอเขาก็เลยใช้แมเนจโกลแมเนจโกลก็เหมือนกับเดอร์ตี้โกลนั่นแหละก็คือระบบการแลกเปลี่ยนแบบรอยตัวที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงเข้าแทรกแซงได้นะครับในการเข้าแทรกแซงค่าเงินของประเทศสมาชิกขอโทษการเข้าแทรกแซงค่าเงินของรัฐบาลจะมีอยู่2กรณีนะครับการแทรกแซงค่าเงินของประเทศของรัฐบาลจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือค่าเงินผันผวนค่าเงินของประเทศผันผวนคือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ่อยมากนะเราเรียกว่าผันผวนวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงปรือนี้ลงหรือเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยขึ้นลงเร็วกรณีเนี้ยรัฐบาลสามารถแทรกแซงค่าเงินได้นะครับกรณีที่สองก็คือกรณีที่ค่าเงินของประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศหนึ่งมากเกินไปมีการลดค่าเงินลงทุกวันทุกวันอย่างนี้นะ เราจะใช้คำว่าการเสื่อมค่าเงินของประเทศนั้นเสื่อมค่าลงทุกวันมีการลดมีการเสื่อมค่าลงเร็วนะครับรัฐบาลก็มีเหตุผลที่จะเข้าแทรกแซงหรือค่าเงินของประเทศนั้นเพิ่มทุกวันติดต่อกันนานรัฐบาลก็มีเหตุผลที่จะเข้าแทรกแซงก็คือถ้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไปรัฐบาลก็จะเข้าแทรกแซงนะครับอันนั้นคือวิธีแนวปฏิบัติของประเทศต่างๆในการที่จะเข้าแทรกแซงค่าเงินของประเทศนะครับก็คือถ้าค่าเงินของประเทศผันผวนเป็นกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ค่าเงินของประเทศเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไปก็จะมีเหตุผลที่รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงถ้าไม่ใช่สองกรณีนี้ค่าเงินก็จะถูกกำหนดโดยดีมานด์และซัพพลายของเงินตราต่างประเทศหรือของเงินสกุลนั้นแล้วแต่เราดูในตลาดไหนถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทในประเทศไทยเราก็จะดูดีมานด์ซัพพลายของเงินตราต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าเราดูค่าเงินบาทในประเทศไทยเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์และซัพพลายเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าเราดูค่าเงินบาทในตลาดโลกอย่างเช่นดูค่าเงินบาทที่ลอนดอนที่ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ลอนดอนที่สิงคโปร์เราก็จะดูดีมานด์ซัพพลายของเงินบาทในตลาดนั้นๆเห็นความแตกต่างใช่ไหมถ้าเป็นค่าเงินบาทในประเทศไทย
ค่าเงินบาทในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับดีมานด์สปายของเงินตราต่างประเทศอย่างเช่นดอลลาร์ในตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเราจะดูค่าเงินบาทในตลาดลอนดอนในตลาดโลกในตลาดสิงคโปร์ในตลาดฮ่องกงเราจะดูดีมานด์สปายของเงินบาทในตลาดลอนดอนในตลาดสิงคโปร์หรือตลาดฮ่องกงนะครับมันเป็นการกำหนดค่าเงินบาทในคนละตลาดกันใช่ไหมแล้วเราจะสงสัยว่าแล้วมันจะเท่ากันไหมค่าเงินบาทในตลาดต่างๆมันจะเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่าในขนาดหนึ่งมันอาจจะไม่เท่าแต่มันจะมีนักเก็งกำไรอาร์บิทราจเข้ามาเก็งกำไรทำให้ค่าเงินบาทในตลาดในประเทศและต่างประเทศเท่ากันนะปรับตัวเข้าหากันทันใช่ไหมคราวนี้เราไปดูรูปแบบของระบบการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว เรารู้ว่าถูกกำหนดค่าเงินของประเทศที่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวถูกกำหนดโดยดีมานด์และซัพพลายนะครับในกรณีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยสำหรับค่าเงินบาทก็จะถูกกำหนดโดยดีมานด์ for foreign exchange ดีมานด์ต่อเงินตราต่างประเทศนะครับดีมานด์ต่อเงินตราต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่คนไทยต้องชำระค่าสินค้าอย่างเช่นผู้นำเข้าต้องชำระค่าสินค้าเข้านะครับหรือมีการกู้ยืมมีการลงทุนจากต่างประเทศแล้วเราต้องชำระหนี้คืนนะครับการชำระหนี้เงินกู้หรือเงินที่จะไปลงทุนในต่างประเทศการชำระหนี้เงินกู้ที่เรากู้มาหรือการที่คนไทยจะไปลงทุนในต่างประเทศก็จะทำให้มีดีมานด์ต่อเงินตราต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นปัจจัยกำหนดดีมานด์ต่อเงินตราต่างประเทศที่สำคัญในประเทศไทยส่วนทางด้านซัพพลายของเงินตราต่างประเทศเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ได้มาจากการรับชำระค่าสินค้าออกรับชำระค่าสินค้าที่คนไทยส่งออกไปขายหรือได้เงินกู้ได้เงินกู้เงินลงทุนจากต่างประเทศก็จะเป็นสถานที่เข้ามาในตลาดเงินตราต่างประเทศของประเทศไทยนะครับหรือเป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้จากรายได้ของคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดสถานของเงินตราต่างประเทศในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยนะครับมาถึงรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมี2รูปแบบใหญ่รูปแบบแรกก็คือเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบมีการจัดการแบบมีการจัดการก็คือใช้กลไกตลาดมากำหนดแล้วก็รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงข้างหนึ่งได้เห็นไหมฮะรูปแบบที่สองก็คือลอยตัวโดยอิงค่าเงินไว้กับเงินสกุลอื่นอิงค่าเงินกับเงินสกุลอื่นนะครับมาดูรูปแบบแรกระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการก็จะมีรูปแบบย่อยที่มีการใช้กันในประเทศต่างๆหรือเคยมีการใช้กันในประเทศต่างๆแบ่งได้เป็น3รูปแบบย่อยนะครับรูปแบบย่อยแรกเรียกว่าลอยตัวอิสระลอยตัวอิสระก็คือ
เงินสกุลนั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับเงินสกุลอื่นเลยอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือเงินบาทในปัจจุบันหลังปี240เงินบาทก็จะเป็นเงินสกุลที่ลอยตัวอิสระหรือเงินเยนนะครับเงินเยนญี่ปุ่นก็จะเป็นเงินในสกุลที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอิสระคือไม่ขึ้นอยู่กับเงินสกุลอื่นนะครับไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นนอกจากดีมานด์สัพพลายเท่านั้นอย่าย่อยแบบที่2ลอยตัวเป็นกลุ่มลอยตัวเป็นกลุ่มก็คือการที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกำหนดค่าเงินของประเทศสมาชิกในกลุ่มนั้นเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเดียวกันถ้าเทียบกับเงินในกลุ่มแต่จะเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนจะเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเดียวกันเมื่อเทียบกับเงินนอกกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินในกลุ่มนี้มันจะคงที่ต่อกันก็จะมีตัวอย่างของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรปประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปในกรณีก่อนที่จะเกิดยูโรโซนเนี่ยนะก็จะมีค่าคงที่ต่อกันเงินของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะมีค่าคงที่ต่อกันแต่ถ้าเทียบกับเงินนอกกลุ่มอย่างเช่นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเงินของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเดียวกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเวลาเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเดียวกันเปอร์เซ็นต์เท่ากันทุกสกุลในกลุ่มเมื่อเทียบกับเงินนอกกลุ่มนะครับแบบย่อยแบบที่3ลอยตัวตามดัชนีชี้นำดัชนีชี้นำส่วนใหญ่จะเป็นอัตราเงินเฟ้อในประเทศนั้นการที่ประเทศมีอัตราเงินเฟ้อสูงทำให้มีปัญหาเรื่องดุลการชำระเงินนะครับพอมีเงินเฟ้อราคาสินค้าของประเทศนั้นก็จะสูงขึ้นทำให้แข่งขันกับราคาสินค้าจากประเทศอื่นไม่ได้เมื่อแข่งขันกับราคาสินค้าจากประเทศอื่นไม่ได้มูลค่าการส่งออกมันจะลดรวมทั้งอาจจะต้องนำเข้ามากขึ้นนะครับดูนะถ้ามีเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าในประเทศสูงใช่ไหมผู้ส่งออกก็ต้องเสนอขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นราคาสินค้าออกสูงขึ้นก็จะมีปัญหาทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงใช่ไหมครับแล้วถ้าเทียบกับราคาสินค้าเข้าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศกับสินค้าที่นำเข้าถ้าราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้นราคาสินค้าที่นำเข้ามาเท่าเดิมมันก็จะทำให้มีการนำเข้ามากขึ้นใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศกับราคาสินค้าเข้าราคาสินค้าเข้าจะถูกกว่าราคาสินค้าที่ผลิตในประเทศถ้าประเทศนั้นมีปัญหาเงินเฟ้อสูงๆใช
มันก็ทำให้มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าการส่งออกลดลงมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ดุลการค้าดุลการชำระเงินขาดดุลทำให้ดุลการค้าทำให้ดุลการชำระเงินทำให้ดุลการค้าดุลการชำระเงินขาดดุลนะครับแล้วพอขาดดุลก็ต้องมีการลดค่าเงินใช่ไหมครับก็ต้องลดค่าเงินเพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลการชำระเงินประเทศพวกนี้อย่างเช่นประเทศในอเมริกาใต้บราซิลเบอร์ฮาม่าพวกนี้นะมีปัญหาเงินเฟ้อบางปีเนี่ยเฟ้อ 20% ทำให้ประเทศพวกนี้หาทางแก้ปัญหาเขาก็ใช้วิธีการที่จะไม่ต้องมาประกาศลดค่าเงินอยู่เรื่อยๆในการแก้ปัญหาคืนการชำระเงินขาดดุลนะครับคือพอขาดเงินมากๆก็ลดค่าเงินใช่ไหมลดค่าเงินเพื่อที่จะทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้นนำเข้าลดลงก็จะทำให้ปัญหาขาดเงินการชำระเงินหายไปมันจะต้องเข้าไปแทรกแซงแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ปัญหาจากเงินเฟ้อไม่กระทบเรื่องเกี่ยวกับการชำระเงินก็ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินนะครับให้ค่าเงินของประเทศเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อในประเทศให้ค่าเงินของประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อในประเทศก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าตามอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อก็เป็นดัชนีชี้นำอัตราเงินเฟ้อในประเทศจะเป็นดัชนีชี้นำการเปลี่ยนแปลงค่าเงินถ้าค่าเงินเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อปัญหาขาดดุลการชำระเงินจากเงินเฟ้อมันก็หายไปนะมันไม่เกิดการขาดดุลการชำระเงินจะไม่ได้เกิดจากปัญหาเงินเฟ้ออีกอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อเป็นต้นนะครับรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นการลอยตัวตามดัชนีชี้นำเป็นรูปแบบของการลอยตัวตามดัชนีชี้นำนะครับค่าเงินของประเทศจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟ้อถ้าใช้อัตราเงินเฟ้อเป็นดัชนีชี้นำเป็นอินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้นำอันนี้เป็นรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการสำหรับรูปแบบของระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบที่สองก็คือแบบที่อิงค่ากับเงินสกุลอื่นนะครับกำหนดค่าเงินเทียบไว้กับเงินสกุลอื่นก็มีสองแบบย่อยแบบย่อยแบบแรกก็คืออิงค่ากับเงินหลายๆสกุลที่เราเรียกว่าอิงค่ากับกลุ่มเงินหรือระบบบาสเกตที่ประเทศไทยเคยใช้ก่อนปี2540นะครับช่วง2527ถึง2540ก็เป็นระบบบาสเกตที่เราเคยใช้กับเงินบาทอันนี้ก็เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวที่อิงกับเงินหลายสกุลเราก็เรียกว่าอิงกับกลุ่มเงินนะครับอีกแบบได้หนึ่งก็คือระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
ที่อิงกับเงินสกุลเดียวอย่างเช่นช่วงหลังปี2516เราก็อิงค่าเงินบาทไว้กับดอลลาร์สหรัฐเหตุผลที่ประเทศไทยหรือเงินสกุลอื่นที่อิงค่าไว้กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อทำให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศมันราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนหลังปี2516ธนาคารประเทศไทยรัฐบาลไทยพบว่าการค้าระหว่างประเทศของเราใช้เงินสกุลดอลลาร์เป็นหลักในการทำการค้าระหว่างประเทศลูกค้าที่สำคัญของเราอันดับแรกก็คือสหรัฐอันดับที่สองคือญี่ปุ่นอันดับสามถึงจะเป็นประเทศในยุโรปแล้วประเทศสหรัฐประเทศญี่ปุ่นใช้ดอลลาร์สหรัฐในการค้าระหว่างประเทศนะครับญี่ปุ่นใช้ดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ต้องการให้เงินเยนออกนอกประเทศออกนอกประเทศไปมากเขาไม่มีเครื่องมือในการบริหารเงินเยนนอกประเทศเพราะฉะนั้นเวลานักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทำการค้าเนี่ยเขาค้าขายด้วยเงินดอลลาร์นะครับในช่วง216นะการอิงค่าเงินบาทกับดอลลาร์มันก็ทำให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่ค้าขายกับประเทศที่ใช้ดอลลาร์มันดำเนินไปราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่าบาทกับดอลลาร์มันจะคงที่ต่อกันนะครับมันก็ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยกับสหรัฐและญี่ปุ่นประเทศที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบอิงค่ากับเงินสกุลเดียวนอกจากกรณีของประเทศไทยแล้วก็จะมีกรณีของประเทศอาณานิคมกับประเทศแม่ประเทศอาณานิคมของอังกฤษในแอฟริกาในตะวันออกกลางอะไรเงี้ยนะที่ทำที่รวมทั้งประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็จะอิงค่าเงินของประเทศไว้กับเงินปอนด์เซอร์ลิงของอังกฤษเพราะว่าการค้าขายของประเทศอาณานิคมหรือประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมกับประเทศแม่จะมีมูลค่ามากกว่าค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นการอิงค่าไว้กับเงินสกุลของประเทศแม่ประเทศแม่ก็คือประเทศเจ้าอาณานิคมที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมอยู่นะก็จะทำให้การค้าระหว่างประเทศมันดำเนินไปได้ราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอันนั้นเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบอิงค่ากับเงินสกุลอื่นก็มีทั้งอิงกับเงินหลายสกุลที่เราเรียกว่าอิงกับกลุ่มเงินหรือระบบบาสเกตที่เราคุ้นหูกับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่อิงค่าเงินของประเทศไว้กับเงินสกุลใดสกุลหนึ่งนะครับระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวก็จะมีข้อดีที่สำคัญก็คือดุลการชำระเงินจะมีเสถียรภาพดุลการชำระเงินที่ไม่สมดุลจะมีการปรับเข้าสู่สภาพสมดุลอยู่เสมอจะปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดุลอยู่เสมอข้อดีข้อที่สองกรณีข้อดีข้อที่สองเนี่ยเป็นกรณีเทียบกับระบบการเงินในระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็คือในระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเทศสมาชิกจะต้องเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศไว้มากๆเอาไว้ชดเชยเวลาขาดทุนใช่ไหมแต่ในกรณีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวประเทศสมาชิกขอโทษป
ประเทศต่างๆที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนรายตัวไม่จำเป็นต้องเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศไว้มากนะครับเมื่อประเทศต่างๆไม่ต้องเก็บทุนสำรองระหว่างประเทศไว้มากก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องระหว่างประเทศหรือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุนสำรองระหว่างประเทศที่จะใช้ทำการค้าระหว่างประเทศนั้นไม่เพียงพอนะไม่มีปัญหานี้ข้อดีข้อที่3ก็คือรัฐบาลจะมีอิสระในการดำเนินนโยบายภายในประเทศไม่เหมือนกับกรณีมาตราบังคับใช่ไหมในมาตราบังคับนั้นรัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินไม่มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นระบบต่างๆและเกี่ยวกับลอยตัวเนี่ยรัฐบาลก็จะมีอิสระในการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายที่เป็นนโยบายการเงินการคลังในประเทศนะครับไม่ต้องกังวลใจเรื่องผลของการปรับดุลการชำระเงินดุลการชำระเงินจะมีการปรับเข้าสู่สภาพสมดุลด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าเงินเวลาประเทศที่ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนกับรอยตัวเปลี่ยนแปลงค่าเงินถ้าเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ค่าเงินลดลงเราเรียกว่าการเสื่อมค่าของเงินนะครับใช้คำคนละคำกันนะครับมาดูวิธีการปรับดุลการชำระเงินที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆและเปลี่ยนรอยตัวดูกรณีที่ดุลการชำระเงินเกินดุลเวลาดุลการชำระเงินของประเทศเกินดุลค่าเงินของประเทศจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันมีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากมีดีมานด์ต่อเงินตราต่างประเทศน้อยนะครับดีมานด์ for foreign exchange น้อยแต่ว่ามี supply of foreign exchange มากดีมานด์น้อยกว่า supply อัตราแลกเปลี่ยนก็ลดลงใช่ไหมฮะดีมานด์ for foreign exchange น้อยกว่า supply of foreign exchangeก็จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงก็คือการเพิ่มค่าของเงินในกรณีระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเนี่ยเวลาค่าเงินเพิ่มเราจะใช้คำว่า appreciation นะครับใช้คำว่า appreciation อย่างเช่นจากอัตราแลกเปลี่ยน39บาทต่อ1ดอลลาร์ถ้าค่าเงินเพิ่มขึ้นขอโทษตัวเลขผิดตรงนี้ไม่ใช่40น้อยกว่า39อย่างเช่น35บาทต่อดอลลาร์นะแก้ตัวเลขตรงนี้ด้วยไม่ใช่40นะมันจะต้องค่าเงินเพิ่มขึ้นมันก็ต้องน้อยกว่า39บาทเดิม39บาทใช่ไหมพอค่าเงินเพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนจะใช้เงินบาทน้อยลงนะครับอย่างเช่น35บาทต่อ1ดอลลาร์สินค้าออกหรือว่าสินค้าออกชิ้นหนึ่งราคา39บาทค่าเงินเพิ่มค่านะครับจากดุลการชำระเงินที่เกินดุล
กเปลี่ยนค่าเงินเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนจะลดนะครับเพราะว่าเราจะใช้เงินบาทน้อยลงในการแลกเงินดอลลาร์เท่าเดิมถ้าเงินบาทมีค่ามากขึ้นใช่ไหมก็ใช้เงินบาทจำนวนน้อยลงอันนี้คือการแสดงถึงค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้นแต่อัตราแลกเปลี่ยนจะลดลงนะเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงแบบนี้เราจะมาดูผลว่ามีผลกับราคาสินค้าเข้าสินค้าออกยังไงบ้างดูทางด้านราคาสินค้าออกก่อนปีสัปดาห์ที่ x ก็คือราคาสินค้าออกนะราคาสินค้าออกสมมติชิ้นหนึ่ง39บาทเวลาส่งออกไปก็จะกำหนดราคาอยู่ที่1ดอลลาร์ใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนเดิมมันอยู่ที่39บาทต่อ1ดอลลาร์ถ้าราคาสินค้าออกชิ้นนั้นราคา39บาทเวลาส่งไปขายก็จะคิดราคา1ดอลลาร์จากคนซื้อในต่างประเทศถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเป็น35เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็น35บาทต่อ1ดอลลาร์สินค้าชิ้นนี้39บาทชาวต่างประเทศต้องจ่ายมากกว่า1ดอลลาร์ใช่ไหมครับก็คือการเพิ่มค่าของเงินบาทการเพิ่มค่าของเงินบาททำให้ราคาสินค้าออกแพงขึ้นชาวต่างประเทศต้องใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นมากกว่า1ดอลลาร์ถึงจะซื้อสินค้าออกชิ้นนี้จากประเทศไทยได้อันนี้คือผลของการเพิ่มค่าของเงินบาทซึ่งสืบเนื่องมาจากการมีดุลการชำระเงินเกินหนึ่งเมื่อราคาสินค้าออกของประเทศไทยแพงขึ้นแล้วความยืดหยุ่นของดีมานด์ของชาวต่างประเทศที่มีต่อราคาสินค้าออกของประเทศไทยมีค่ามากกว่า1มันก็ทำให้มูลค่าการส่งออกลดนะครับอันนี้เป็นผลต่อมูลค่าการส่งออกคราวนี้เราไปดูทางด้านการนำเข้าบ้างการนำเข้าราคาสินค้าเข้าตัวสินค้าชิ้นหนึ่ง1ดอลลาร์ราคาสินค้าเข้าชิ้นหนึ่ง1ดอลลาร์นะครับเดิมคนไทยก็จ่าย39บาทหนึ่งดอลลาร์ต้องใช้39บาทในการแลกใช่ไหมตามอัตราแลกเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงตอนที่ดึงการชำระเงินของประเทศจะเกินดุลก็ใช้39บาทแต่พออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น35บาทสินค้าเข้าชิ้นเนี้ยมันก็เปลี่ยนจาก39มาเป็น35เป็นไงครับราคาสินค้าเข้าถูกลงนะครับราคาสินค้าเข้าถูกลงเมื่อราคาสินค้าเข้าถูกลงการนำเข้าก็จะเพิ่มมูลค่าการนำเข้าจะเพิ่มจะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกลดลงมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นดุลการชำระเงินที่เคยเกินดุล
มันก็จะค่อยๆปรับให้เข้าสู่สภาพสมดุลนะครับอันนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหรือที่เราเรียกว่าผลของราคาผลจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เราเรียกว่าผลของราคาเนี่ย มันจะทำให้ดุลการค้าที่เคยเกินดุลดุลการชำระเงินที่เคยเกินดุลค่อยๆหายไปเพราะว่าเราจะส่งออกได้น้อยลงนำเข้ามากขึ้นใช่ไหมดุลการค้าที่เคยเกินดุลก็จะลดลงลดลงจนกระทั่งสมดุลดุลการชำระเงินก็เหมือนกันที่เคยเกินดุลก็จะถูกปรับให้เข้าสู่สภาพสมดุลอันนี้เป็นกรณีดุลการชำระเงินเกินดุลนะครับในกรณีดุลการชำระเงินขาดดุลก็อธิบายคล้ายๆกันในกรณีดุลการชำระเงินขาดดุลการขาดดุลการชำระเงินทำให้มีดุลการชำระเงินที่ขาดดุลนั้นเราดูแล้วใช่ไหมว่าดุลการชำระเงินเป็นการบันทึกจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับและที่ต้องจ่ายไปดุลการชำระเงินขาดดุลก็คือมีการบันทึกว่ามีการจ่ายเงินตราต่างประเทศออกไปมากกว่าที่ได้รับเข้ามาคือ demand for foreign exchange มากกว่า supply of foreign exchange demand มากกว่า supply อัตราแลกเปลี่ยนก็จะสูงขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่าเกิดการเสื่อมค่าเกิดการเสื่อมค่าของเงินการที่อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือค่าเงินลดต่ำลงเนี่ยคำที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินนี้เราเรียกว่าค่าเงินเสื่อมค่า depreciation นะครับผลของการที่ค่าเงินเสื่อมค่าก็จะมีผลทำให้การนำเข้าลดลงการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับดูตรงการส่งออกจากเดิมอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่39บาทต่อดอลลาร์ใช่ไหมเมื่อค่าเงินเสื่อมค่าอัตราแลกเปลี่ยนจะสูงขึ้นถึงว่าเป็น40บาทต่อ1ดอลลาร์สินค้าออกที่เราเคยส่งไปขายราคา39บาทชาติต่างประเทศเดิมก็จะใช้1ดอลลาร์เพราะ1ดอลลาร์แรกได้39บาทแต่พออัตราแลกเปลี่ยนเป็น40บาทต่อ1ดอลลาร์ดอลลาร์1แรกได้40บาทเพราะฉะนั้นชาติต่างประเทศใช้เงินไม่ถึง1ดอลลาร์สามารถซื้อสินค้าออกชิ้นนี้จากประเทศไทยได้ก็คือราคาสินค้าออกของประเทศไทยถูกลงนะครับชาวต่างประเทศไม่ต้องใช้เงินมากเท่าเดิมเมื่อราคาสินค้าออกของประเทศถูกลงก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะครับมูลค่าการส่งออกจะเพิ่มในทางตรงข้ามสำหรับสินค้าเข้าราคาสินค้าเข้าสมมติว่าสินค้าข้าวชิ้นหนึ่งราคา1ดอลลาร์ตอนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยราคาสินค้าข้าวชิ้นเนี่ยคนไทยต้องจ่าย39บาทเพราะอัตราแลกเปลี่ยนมัน39บาทต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็น40บาทต่อดอลลาร์ราคาสินค้าเข้าที่คนไทยต้องจ่ายจะแพงขึ้นนะครับจาก39บาทเป็น40บาทเมื่อราคาสินค้าข้าวแพงขึ้นคนไทยก็จะมีดีมานด์ต่อสินค้าข้าวน้อยลงทำให้การขาดดุลการชำระเงินนั้นค่อยๆลดลง
ครับเพราะว่ามีการส่งออกได้มากขึ้นมีการนำเข้าลดลงการขาดดุลการค้าดุลการชำระเงินมันก็จะค่อยๆลดหรือค่อยๆหมดไปนะครับอันนี้เป็นการอธิบายถึงการปรับดุลการชำระเงินที่มันจะเกิดขึ้นเองโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงนะครับด้วยการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเข้าสินค้าออกนะครับที่เราเรียกว่าผลทางด้านราคาเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นคำอธิบายว่าเมื่อเกิดการชำระเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเกิดขึ้นจะมีการปรับให้เข้าสู่ภาคสมดุลอยู่เสมอแล้วเราเห็นว่าการปรับคือการชำระเงินเนี่ยมันไม่เข้าไปกระทบตลาดสินค้าตลาดการเงินในประเทศนะครับมันไม่กระทบตลาดในประเทศเป็นการปรับให้สมดุลผ่านอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอันนั้นคือข้อดีใช่ไหมข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวที่สำคัญก็เป็นเรื่องความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมันมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสูงนะครับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้มากทำให้คนที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ส่งผู้นำเข้ามีความเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนก็อธิบายง่ายๆว่าดูทางด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเกิดการเสื่อมค่าของเงินของเงินบาทถ้ามีการเสื่อมค่าของเงินบาทจากเดิมใช้ตัวอย่างเดิมนะ39บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วเปลี่ยนเป็น35บาทต่อ1ดอลลาร์ขอโทษ40เสื่อมค่าเสื่อมค่าอัตราแลกเปลี่ยนจาก39เปลี่ยนเป็น40นะครับคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้นำเข้าใช่ไหมผู้นำเข้าจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ส่งออกได้รับผลกระทบในทางที่ดีแต่ว่าผู้นำเข้าได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีก็คือมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเดิม39บาทต่อ1ดอลลาร์เปลี่ยนเป็น40บาทต่อ1ดอลลาร์ก็กระทบผู้นำเข้าในเรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าที่นำเข้านะครับถือว่าราคาสินค้าที่นำเข้า1ดอลลาร์เดิมผู้นำเข้าใช้39บาทจ่ายค่าสินค้าเข้าชิ้นนั้นพอค่าเงินเสื่อมค่าผู้นำเข้าต้องจ่ายถึง40บาทในการนำสินค้าชิ้นนั้นเข้ามาผู้นำเข้าก็จะมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเช่นผู้นำเข้าลิฟตัวละ200ล้านไม่ถึงเอาแค่ลิฟธรรมดาถ้า2ล้านต่อ200ล้านนี่เป็นจุดสูงครับแบบลิฟแบบ17
นะครับต่อล้านถ้าต่อล้านตลาดเนี่ยนะถ้ามันมีการเสื่อมค่าของเงินตอนทำสัญญาคือผู้นำเข้าเนี่ยคงไม่สั่งให้คนใช้เองใช่ไหมเขาสั่งเข้ามาเพื่อขายเพราะฉะนั้นก่อนนำเข้าเขาก็ทำสัญญาขายกับลูกค้านะครับคิดว่าริบราคา2ล้านล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินบาทก็เอา 39,000 เท่าไหร่เป็น78ล้านบาทต้นทุนประมาณ78ล้านบาทใช่ไหมบวกกำไรตัวกำไร10ล้านตั้งราคาขาย88ล้านตั้งราคาขายไว้88ล้านพอคิดว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสัตว์9บาทต่อดอลลาร์เนี่ยตั้งราคาขายไว้88ล้านก็จะกำไร10ล้านนะครับคราวนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนจาก39บาทเป็น40บาทนี่ที่นำเข้ามา2ล้านต้องใช้เงินบาท80ล้านแทนที่จะเป็น78ล้านใช่ไหมก็ต้องใช้80ล้าน80ล้านบาทตั้งราคาที่ขาย88ล้านเพราะฉะนั้นแทนที่จะได้กำไร10ล้านก็ได้กำไรแค่8ล้านนะครับกำไรลดไปคราวนี้ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากกว่า40กำไรที่หวังว่าจะได้อาจจะตายกับอื่นได้ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนมากกว่า1บาทนะจาก39มา40มันก็ทำให้กำไรหายไป2ล้านถ้าเปลี่ยนจาก39บาทเป็น50บาทอาจจะขาดทุนละใช่ไหมครับอันนี้คือความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนก็จะมีคนที่ได้รับผลเสียในกรณีที่ค่าเงินเสื่อมค่าผู้นำเข้าจะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีก็คือมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นในทางตรงข้ามถ้าค่าเงินเพิ่มค่าค่าเงินบาทเพิ่มค่าจาก39บาทเป็น35บาทคนที่ได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีหรือมีความเสี่ยงแต่อัตราแลกเปลี่ยนก็คือผู้ส่งออกใช่ไหมครับผู้ส่งออกตอนที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่39บาทต่อ1ดอลลาร์ผู้ส่งออกต้องใช้เงินบาท39บาทไปซื้อเงินดอลลาร์ขอโทษผู้ส่งออกได้เงินดอลลาร์1ดอลลาร์จากการส่งออกก็จะเอามาแลกเป็นเงินบาทได้39บาทนะฮะถ้าค่าเงินบาทเพิ่มค่าตอนที่อัตราแลกเปลี่ยน39บาทต่อดอลลาร์เงินที่ได้จากการส่งออก1ดอลลาร์ผู้ส่งออกก็เอามาเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้39บาทแต่พอค่าเงินบาทเพิ่มค่า
ป็น 3-5 บาทต่อ1ดอลลาร์ผู้ส่งออกได้เงิน1ดอลลาร์จากการส่งออกแรกเป็นเงินบาทได้แค่ 3-5 บาทนะครับเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกอาจจะขาดทุนจากการส่งออกก็ได้หรือได้กำไรน้อยลงจากการส่งออกเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกก็มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเวลาตกลงราคาสินค้ากับเวลาที่ได้รับชำระค่าสินค้านั้นมันต่างกันหลายเดือนนะครับอย่างเช่นต้องส่งทางเรือเนี่ยกว่าสินค้าจะไปถึงท่าเรือปลายทางก็3เดือน4เดือนอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนกับอัตราแลกเปลี่ยนตอนที่ตกลงราคาอันนี้ก็จะเกิดปัญหาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างที่บอกนะครับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวถ้ามีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าปัญหานี้ก็จะลดลงนะครับเพียงแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มที่คาดคะเนได้อย่างเช่นผู้ส่งออกตอนส่งออกกำหนดราคาส่งออก1ดอลลาร์นะครับโดยที่คิดว่าสินค้าที่ส่งออกไป1ดอลลาร์นั้นเมื่อได้ดอลลาร์มาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเงินบาทได้39บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็อาจจะต่ำกว่าจะต้องต่ำกว่า39บาทใช่มั้ยอย่างเช่น37บาทก็จะได้กำไร2บาทนะครับพอทำสัญญาขายสินค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศแล้วเขาก็จะรู้ว่าได้ดอลลาร์กลับมา1ดอลลาร์ในการขายสินค้าครับเขาก็เอาเงินที่คิดว่าจะได้รับจากการส่งออกเนี้ยไปขายล่วงหน้าให้กับธนาคารในตลาดซื้อในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับอันนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกรณีของผู้ส่งออกก็จะทำโดยการทำสัญญาขายดอลลาร์ล่วงหน้าถ้าทำสัญญาขายดอลลาร์ล่วงหน้าสมมุติว่าขายอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดตอนนั้นก็คือตอนที่อัตราแลกเปลี่ยนสปอตเรทอยู่ที่39บาทต่อดอลลาร์ใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยนในการขายล่วงหน้าก็จะเป็น
เสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการขายล่วงหน้าที่5ครั้งก็จะเหลือ38.75นะครับถ้าต้นทุนเขา37บาทเขาก็ยังมีกำไรใช่ไหมอัตราแลกเปลี่ยนอีก3เดือนข้างหน้าตอนที่เขาได้รับชำระค่าสินค้าที่ส่งไปขายมา1ดอลลาร์ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอีก3เดือนข้างหน้าเป็น35บาทต่อ1ดอลลาร์ผู้ส่งออกที่ทำสัญญาขายล่วงหน้าไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนนะครับจะเป็น35บาทจะเป็น30บาทเขาก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเขาทำสัญญาขายล่วงหน้าไปแล้วที่38.75กรณีนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ส่งออกได้นะครับในกรณีของผู้นำเข้าก็เหมือนกันก็ทำแบบเดียวกันนะครับถ้าตอนทำสัญญานำเข้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่39บาทต่อ1ดอลลาร์ผู้นำเข้าก็จะไปทำสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าผู้นำเข้าจะไปทำสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าราคาซื้อล่วงหน้าอาจจะเป็น39บาทบวกพรีเมียม20สตางค์ก็เป็น39บาท20นะครับทำสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าไว้พอถึงเวลาชำระค่าสินค้าเนี่ยเขาก็จ่าย39บาท20แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดมันจะเป็น40บาทต่อดอลลาร์หรือจะเป็น45บาทต่อดอลลาร์ก็ตามผู้นำเข้าก็ไม่ต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นปัญหาข้อเสียในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวซึ่งก็ในปัจจุบันนี้สามารถที่จะลดปัญหานี้ลงได้เพราะว่ามีตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วไปดูคำที่ใช้ตอนนี้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และลอยตัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าเงินนะครับเราจะได้ใช้คำได้ถูกต้องถ้าเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ทางด้านซ้ายมือนะครับเวลาค่าเงินเพิ่มค่าจะใช้เวลาประกาศเพิ่มค่าเงินในระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่าเงินของประเทศจะต้องมีการประกาศในกรณีประกาศเพิ่มค่าเงินจะใช้คำว่า revalue ประกาศเพิ่มค่าเงินค่าเงินเพิ่มใช้คำว่า revalue นะครับถ้าประกาศลดค่าเงินจะใช้คำว่า devalue คำที่ใช้ก็จะต่างกันกับกรณีที่เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวเวลาค่าเงินของประเทศเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนด้วยกลไกตลาดไม่ต้องมีการประกาศเปลี่ยนแปลงด้วยกลไกตลาดนะครับรัฐบาลไม่ต้องไปประกาศว่าค่าเงินของประเทศเป็นเท่าไหร่ในกรณีที่มันมีค่าเพิ่มขึ้นหรืออัตราแลกเปลี่ยนลดลงมีค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยต่างประเทศจะใช้คำว่า appreciation appreciation นะครับแล้วก็กรณีที่ค่าเงินลดลงหรืออัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นจะใช้คำว่าค่าเงินเสื่อมค่า depreciation นะครับอันนี้เป็นคำที่ใช้เรียกที่แตกต่างกันในกรณีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และแบบลอยตัวต่อไปเป็นเรื่องพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงการทำ
ำงานของระบบการเงินระหว่างประเทศถ้าเป็นตอนมีการใช้ระบบการเงินในมาตราทองคำรัฐบาลไม่ต้องเข้าแทรกแซงปล่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตราทองคำนะครับมันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วก็ใช้หลักเกณฑ์นั้นทุกประเทศใช้หลักเกณฑ์นั้นมาตราทองคำก็สามารถที่จะทำงานได้เมื่อไหร่ได้แต่กรณีของระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็คอยบริหารคอยแทรกแซงเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมีปัญหาตามมาแล้วก็ต้องมีการพัฒนาระบบในเรื่องแรกก็คือการสร้างระบบการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศเรื่องแรกก็คือการสร้างระบบการสร้างระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศขึ้นมาเริ่มในปี2487รายสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2ในปี2488ใช่ไหมในปี2487อังกฤษและสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีการประชุมหารือที่จะสร้างระบบการเงินแบบที่มีอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะต้องการระบบการเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่แล้วก็ทำให้ได้ข้อดีของมาตราทองคำและไม่มีข้อเสียเหมือนกับในมาตราทองคำรูปแบบที่ได้ก็จะเป็นรูปแบบที่อังกฤษและอเมริกาเสนอนะครับอังกฤษเสนอรูปแบบตามแผนของจอห์นเมนาร์ดเคนก็คือสัมภาษณ์ชำระเงินระหว่างประเทศทำคล้ายๆกับมีเคลียร์ริ่งเฮาส์มีการชำระบัญชีระหว่างธนาคารนะเรียกว่าสัมภาษณ์ชำระเงินระหว่างประเทศในขณะที่สหรัฐเสนอแผนการของแฮร์รี่ไวท์ในรูปกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เราดูรายละเอียดไปแล้วในบทที่หนึ่งคราวนี้ผลก็คือมีการใช้ระบบการเงินแบบที่สหรัฐเสนอนะครับก็คือระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เป็นแบบนี้เพราะว่ารูปแบบของระบบการเงินที่อังกฤษเสนอนั้นประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลจะต้องคอยแก้ปัญหาดุลการชำระเงินที่เกินดุลนั้นขณะที่ประเทศที่ขาดดุลไม่ต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหามากนักสหรัฐเป็นประเทศที่เกินดุลสหรัฐเป็นประเทศที่เกินดุลเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ถูกสงครามไม่ได้ถูกคู่สงครามทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐนอกจากนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศที่ขายอาวุธให้ชาวบ้านเขาไปรบกันก็ได้เงินหรือได้เงินจากการขายอาวุธสหรัฐเป็นแบบนี้ได้ประโยชน์แบบนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นสหรัฐจะเป็นประเทศที่เกินดุลก็ไม่ยอมรับแผนการของอังกฤษนะครับที่เสนอในรูปของสหภาพชำระเงินระหว่างประเทศให้ใช้ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่แฮร์รี่ไวท์เสนอนะครับเราดูระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ดูรูปแบบแผนการของจะเป็นหนักเกมในรูปของสภาพชำระเงินระหว่างประเทศใช่ไหมมาดูรายละเอียดของสภาพชำระเงินระหว่างประเทศที่ทางเกิดเสนอนะครับในรูปแบบของสภาพชำระเงินระหว่างประเทศอันนี้คือระบบการเงินระหว่างประเทศที่จะที่เสนอให้ใช้
นะครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2คือพอสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงก็จะได้มีระบบการเงินระหว่างประเทศมาใช้เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศได้รูปแบบของสภาพชำระเงินระหว่างประเทศที่อังกฤษเสนอนั้นก็จะกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีบัญชีทุนสำรองมีบัญชีเป็นบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศเปิดไว้ที่สหภาพเพื่อเอาไว้ใช้หักกดลบหนี้ระหว่างประเทศที่ขาดดุลมีบัญชีเปิดไว้ใช่ไหมเวลาประเทศขาดดุลก็จะไปขอเบิกเงินเกินบัญชีจากสหภาพประเทศที่ขาดดุลวิธีการทำให้สมดุลก็ทำโดยการขอกู้ในรูปของการเบิกเงินเกินบัญชีจากสหภาพก็คือกู้เงินจากสหภาพชำระเงินระหว่างประเทศนะประเทศที่เกินดุลประเทศที่เกินดุลการชำระเงินจะได้รับเงินจากสหภาพในรูปที่เรียกว่าแบนคอร์โดยแบนคอร์เนี่ยเทียบค่าไว้กับทองคำแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประเทศที่เกินดุลได้รับคราวนี้มาดูต่อเมื่อประเทศที่ขาดดุลไปเรื่อยๆใช่ไหมก็จะมีการขอกู้เงินจากสหภาพถ้ากู้เกินครึ่งหนึ่งของโควต้าขอกู้เงินจากสหภาพเกินครึ่งหนึ่งของโควต้าก็จะแก้ปัญหานั้นด้วยการลดค่าเงินหรือเข้าควบคุมการนำเข้าไม่ให้มีการนำเข้าแบบเสรีนะก็คือเพื่อลดการนำเข้าเพื่อลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินอันนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของประเทศที่ขาดดุลนะครับคราวนี้มาดูประเทศที่เกินดุลนะประเทศที่เกินดุลมีการเกินดุลมากขึ้นก็จะได้รับแบนขอบเพิ่มขึ้นใช่ไหมประเทศที่เกินดุลเนี่ยต้องพยายามแก้ปัญหาการเกินดุลอย่างเช่นใช้วิธีการเพิ่มค่าเงินลดภาษีสินค้าเข้าเพื่อให้มีการนำเข้ามากขึ้นการเกินดุลนั้นจะได้ลดลงใช่ไหมครับรวมทั้งไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อที่จะกระจัดส่วนเกินของดุลการชำระเงินนั้นที่ประเทศเดินดุลต้องพยายามแก้ปัญหาเพราะว่าแบนขอที่ได้รับเนี่ยมันมีอายุการใช้ถ้าหมดอายุก็กลายเป็นเศษกระดาษนะจะเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของประเทศที่เกินดุลกับขาดดุลนั้นประเทศที่เกินดุลต้องพยายามแก้ปัญหาการเกินดุลส่วนประเทศที่ขาดดุลไม่ต้องพยายามเท่าไหร่ขาดดุลไปจนกระทั่งถึงครึ่งหนึ่งของโควต้าก็ลดค่าเงินหรือควบคุมการนำเข้าไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ประเทศที่เกินดุลเนี่ยต้องพยายามไม่ให้การเกินดุลนั้นมันยาวนานเพราะมันจะทำให้เสียประโยชน์จากแบนคอร์ที่จะไม่มีค่าเมื่อมันหมดอายุสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกินดุลก็ไม่ตกลงแผนการนี้นะครับก็เสนอแผนการของแทนที่ไว้แล้วก็ได้รับเป็นแผนการที่จะใช้สำหรับระบบการเงินระหว่างประเทศของประเทศต่างๆเหมือนรายละเอียดที่เราดูไปแล้วในบทที่แล้วอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งระบบการเงินระหว่างประเทศ
เรื่องที่สองของการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินระหว่างประเทศที่เป็นระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศเรื่องแรกก็คือมีการสร้างทุนสำรองระหว่างประเทศชนิดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า SDR ที่เราดูรายละเอียดไปแล้วนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งของการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศเรื่องต่อมาก็คือการขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลงค่าเสมอภาคในปี2014จากผลของการประชุมที่สมิธโซเนียนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงค่าเสมอภาคให้กว้างขึ้นจากร้อยละ1เป็นร้อยละ 2.25 นะครับในเรื่องการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศเรื่องที่3ก็คือมีการสร้างระบบการเงินยุโรปการสร้างระบบการเงินยุโรปที่พัฒนามาเป็นเงินยูโรในปัจจุบันก่อนที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเงินของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจยุโรปไปดูรูปแบบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนอันนี้จะเป็นคือสลับสไลด์นะครับคุณต้องสลับให้ดีในความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจการลงทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีรูปแบบใหญ่ๆอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบของเขตการค้าเสรีหรือ Free Trade Area FTA นะครับที่เราได้ยินเมื่อ4 5ปีมาแล้วเนี่ยได้ยินมากเลย FTA เป็นความร่วมมือในการยกเว้นภาษีสินค้าเข้าระหว่างประเทศคู่สัญญาในการทำ FTA นั้นอาจจะเป็นประเทศเดียวทำสัญญากันก็ได้ประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งทำสัญญาที่จะเป็นเขตการค้าเสรีอย่างไทยจีนไทยอินเดียไทยออสเตรเลียไทยญี่ปุ่นไทยนิวซีแลนด์เนี่ยนะประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งหรืออาจจะเป็นประเทศหนึ่งกับกลุ่มประเทศก็ได้อย่างเช่นอัฟกานิสถานกับอัฟกานิสถานใช่ไหมครับเป็นเขตการค้าเสรีของอาเซียน FTA เราก็เรียกว่าอัฟกานมี10ประเทศใช่ไหมก็ทำสัญญา FTA กับจีนนะจีนอัฟกานกับจีนอัฟกานกับออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสัญญาแบบพหุภาคีเป็นการทำสัญญายกเว้นภาษีสินค้าขาเข้าระหว่างประเทศคู่สัญญาเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็จะเลือกสินค้าชนิดที่คู่สัญญาเนี่ยซื้อขายกันมากๆแบบต่อมาสหภาพศุลกากรเป็นการทำข้อตกลงที่จะร่วมกันกำหนดอัตราภาษีประเทศนอกกลุ่มอย่างเช่นฮาต้าก็เป็นเขตการค้าเสรีของ10ประเทศใช่ไหมจะทำสัญญากับสหรัฐซึ่งเป็นประเทศนอกกลุ่มก็จะกำหนดอัตราภาษีสินค้าค่าเข้า
ตลักษณ์ในอัตราเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศเนี่ยจะกำหนดราคาสินขอโทษจะกำหนดอัตราภาษีหรือตากองขาเข้ากับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกันทั้ง10ประเทศอันนี้เป็นความร่วมมือที่มากขึ้นนะครับคือมีความร่วมมือในเรื่องของเขตการค้าเสรีแล้วก็มีความร่วมมือในการกำหนดอัตราภาษีสินค้าขาเข้าอัตราเดียวกันกับประเทศในกรณีที่เป็นสัญญากับประเทศนอกกลุ่มนะครับอย่างตัวอย่างสหรัฐเมื่อกี้เนี่ยประเทศในกลุ่มอัฟกาก็จะกำหนดอัตราภาษีสินค้าจากสหรัฐในอัตราเดียวกันทั้ง10ประเทศอันนี้เป็นความร่วมมือในรูปของสหภาพสหประชากรนะครับรูปแบบที่3ตลาดร่วมตลาดร่วมก็เป็นความร่วมมือกันที่จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเราจะเห็นว่าเกิดการค้าเสรีก็ดีสหภาพสหประชากรก็ดีร่วมมือกันเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศได้โดยเสรีส่วนตลาดร่วมเนี่ยจะเพิ่มความร่วมมือมากขึ้นก็คือทำให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตด้วยนอกจากสินค้าทำให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศในตลาดร่วมตัวอย่างก็จะเป็นตลาดร่วมยุโรปหรือกรณีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดร่วมก่อนคือทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเอากรณีของตลาดร่วมยุโรปทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตใช่ไหมก็ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกได้โดยเสรีโดยเขาออกกฎหมายสัญญาที่เขาเรียกว่าจิงเก้นนะครับประเทศในตลาดร่วมยุโรปสามารถที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของตลาดร่วมยุโรปได้โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าเลยนะจะคนจากประเทศนอกตลาดร่วมพอเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกตลาดร่วมก็สามารถที่จะเดินทางแบบนี้เหมือนกับคนในประเทศตลาดร่วมเหมือนกันอย่างเช่นเราคนไทยเข้าไปที่เนเธอร์แลนด์จะไปอังกฤษนะครับก็ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษแต่พอเกิดเบรกซิตต่อไปเนี่ยถ้ามีการออกจากตลาดร่วมออกจากสภาพเศรษฐกิจยุโรปแล้วของอังกฤษแล้วนี่นะต่อไปจะเดินทางไปอังกฤษต้องขอวีซ่านะครับมันก็มีผลจากการที่อังกฤษจะออกจากตลาดร่วมนะครับอันนั้นเป็นความร่วมมือทำให้มีการเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิกได้โดยเสรีนะครับนอกจากเคลื่อนย้ายสินค้าก็จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรีถ้ามีความร่วมมือในรูปของตลาดร่วมรูปแบบที่4ก็จะมีความร่วมมือกันมากขึ้นนอกจากร่วมมือในการเคลื่อนย้ายสินค้าเคลื่อนย้ายแรงงานเคลื่อนย้ายทุนแล้วยังทำให้มีการเคลื่อนทำให้มีการกำหนดนโยบายการเงินการคลังร่วมกันเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันเหมือนกับเป็นระบบเศรษฐกิจเดียวกันนะครับกรณีของกลุ่มยูโรโซนเป็นความร่วมมือในเรื่องของสหภาพเศรษฐกิจคือมีความร่วมมือในการใช้นโยบายการเงินร่วมกันแต่ว่ายังใช้ไม่เต็มที่ยังไม่มีความร่วมมือทางด้านการคลังนโยบายการคลังยังไม่ได้กำหนดร่วมกันทำให้เกิดปัญหาเรื่องการชำระหนี้ของประเทศสมาชิกบางประเทศอย่างเช่นกรีซหรือสเปนมีปัญหาเพราะว่า
ไม่ได้กำหนดนโยบายการคลังร่วมกันบางประเทศก็จะใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลมากเกินไปนะครับก็ทำให้มีปัญหาตามมาได้คราวนี้ความร่วมมือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากต้องใช้นโยบายการเงินร่วมกันใช่ไหมก็ทำให้มีการสร้างเงินที่จะใช้เป็นเงินสกุลเดียวกันก็คือเงินยูโรอันนั้นเป็นรูปแบบของความร่วมมือในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเอาไว้ดูรายละเอียดคราวหน้านะครับว่ามีรายละเอียดในความร่วมมือกันแล้วก็มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกมาในรูปของกลุ่มยูโรโซนทำให้มีการออกเงินยูโรมาใช้นะครับมีคำถามไหมมีคำถามไหม